สดีค่ะวันนี้นะคะเห็นรถอันนี้ก็สีแปลกๆดีใช่ไหม Honda N-Box ค่ะก็พ่อแว่นเขาเอารถไปตรวจสภาพนะคะรถที่เราใช้กันอ่ะมันครบ3ปีแล้วนะเร็วมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือรถสำรองค่ะรถสำรองที่เขาให้มาใช้นะคะประมาณ2วันมั้งเหมือนป้าหมอเลยเนาะพ่อแว่นบอกว่ารถอันเนี้ยขายดีตอนนี้ก็คือรถป้ายเหลืองนะคะรถป้ายเหลืองเนี่ยก็คือเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600กว่านะคะส่วนมากแม่บ้านก็จะนิยมใช้เพราะว่าจะจ่ายภาษีถูกถ้ารถป้ายสีขาวเนี่ยก็จะจ่ายภาษีแพงกว่านะคะอันนี้ก็เป็น Honda N-Box เดี๋ยวมาดูข้างในความจริงแม่ไม่ได้อยากไปกับพ่อเลยนะเนี่ยไปส่งโนอาค่ะอ๋อข้างในเป็นแบบนี้เปิดยังไงแล้วเนี่ยอ๋อโอ้บอกข้างในมันชิดติดกันแบบนี้เลยเหรอโอ้โหบอกข้างในชนิดเดี๋ยวติดแบบสนิทกันเลยอ่ะว่าขายดีที่สุดในรถเคค่ะขายดีที่สุดในรถขนาดเล็กของญี่ปุ่นโอ้ทำไมรถเคมันใหญ่จังโอเคอันนี้สีกว้างสุดอ๋อเพราะว่าขายดีเพราะว่ามันใหญ่มันกว้างดูดินั่งติดกันได้เลยค่ะเบาะติดกันได้เลยอ๋อประตูสไลด์ด้วยฮะหรออ๋อสไลด์อัตโนมัติข้างเดียวโอ้ดูเหมือนว่ามันจะพับได้เยอะเลยเนาะโอ้พับได้เป็นกล่องเลยใช่ไหมถึงว่าคนนิยมแบบคนที่ส่งของส่งไปรษณีย์ส่งอะไรเขาก็จะใช้อันเนี้ยแบบว่าแม่บ้านที่รับจ้างส่งของหรอคันละเท่าไหร่นะพ่ออันเนี้ยถ้าออปชั่นใส่เยอะๆขึ้นได้200ใบนะโอ้โหก็แพงอยู่นะ200ใบก็ 600,000 สเปคที่สูงสุดเดี๋ยวมาดูข้างในตัวกันตัวนะเอ้ยこれが引っ張ってるの？おい。めくんぱいくんぱいはんないか。は？あ。おほ。สนิทกับพ่อไหม？แม่นั่งสนิทกับพ่อเลยเนี่ย。หวานหวานกันเลยหวานหวานกันเลยเหรอ？เอาลงเลยเอาลงเลย。คันน้อยอะพ่อเจ้าป่ะเนี่ยฮะ？ไม่ต้องคันน้อยแล้ว。อันนี้ดีนะรู้สึกเนี่ย。ตัวนี้ก็ใช้ได้เนี่ยพ่อเจ้าดีนะ。อันนี้โอดีว่าทำสุดใช่ไหม？นี่ค่ะพ่อแว่นนะเวลาขับรถนะจะชอบแบบเปิดเพลงเนี่ยเสียบเพลงอะไรก็ไม่แม่ก็ลำคาญเวลาขับรถก็ขับไปเงียบๆไม่ได้อ่ะทำไมต้องเปิดเพลง USB กับโซนี่ซาเลตมารถของเรา Honda Step Wagon มันยาวเนาะก็ขับยากกว่าพาสาวน้อยไปโรงเรียนอ้าวไม่คาดเบลเอ้าไม่เป็นไรหรอกคาดเบลด้วยดีน้องเอาข้าวสารมาไหมเอาข้าวสารไปด้วยลูกจ๋าเอาล่มไปด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพ่อไปส่งลูกเดี๋ยวพ่อไปส่งลูกเมื่อกี้นี้พ่อแว่นบอกว่าตอนที่จะจอดรถนะคะให้ปลดเกียร์ว่างก่อนเอ็นก่อนแล้วก็เหยียบเบรกใช่ไหมเหยียบใช้ตัวเบรกนะเหยียบเบรกก่อนแล้วก็เลื่อนมาเกียร์ว่างตัวเอ็นแล้วก็มีพาร์กิ้งสุดท้ายอันนี้วิธีตื่นแล้วก็ค่อยเลื่อนไปพาร์กิ้งอันนี้คือจะถูกต้องเครื่องไม่เสียอ๋อนี่ค่ะพอส่งลูกเสร็จพ่อก็จะไปสนิทกับแม่ที่ร้านอาหารไปเดทกันพ่อแว่นบอกว่าขับรถง่ายมากเลยสบายนะสบายเลยรถคันน้อยมันสั้นดีใช่ไหมเดียวก็ปุ๊บปุ๊บเดียวก็ง่ายเลยไงโซเชียลประมาณนี้ถนนที่เคบๆอ่ะครับนะค่ะร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ขายเกี่ยวกับปลานะคะอันนี้อยู่ริมทะเลนะว้าวของพ่อแว่นค่ะเป็นชาชิมิโอ้แล้วของพ่อมีอะไรอีกไหมไม่ใช่ของแม่ทำแล้วอ๋อแล้วของแม่เป็นทอดรวมโอ้ของพ่อแว่นเป็นชาชิมิค่ะคนญี่ปุ่นเขาก็จะกินชาชิมิกับหัวแช่เท้านะคะที่เป็นเส้นสีขาวๆนะแล้วก็จิ้มกับซีอิ๊วญี่ปุ่นอะไรก็ราคาขึ้นนะกินแล้วก็มีโซซุปเต้าหู้แล้วก็ผักดองก็เป็นขึ้นนะชอบเลยเหรอ
ของแม่เป็นของทอดรวมค่ะครอบครัวจ้ะของแม่มาแล้วว้าวโอ้น่ากินจังว้าวอาหารลดความอ้วนเมื่อเช้านี้แมวซ่อออกกำลังกายมาครึ่งชั่วโมงนั่นแล้วก็มาเจอของทอดอันนี้เป็นทอดรวมดูซิมีอะไรบ้างกดเชื่อจริงฮะอันนี้ลากบัวมีปลาโอ้มีกุ้ง มีพริกหวานยังกรอบอ่ะอร่อยเนาะอื้อหือกินกาวอร่อยอร่อยนะผมแม่งเนี่ยวันนี้นอนไม่อยู่ทำไมพ่อกับแม่มากินกันแค่สองคนเลยวันนี้นอนไม่อยู่คือไผ่ล้องดีกันอยู่กินดำกันใกล้ใกล้บ้านนอนเนี่ยเนาะที่เนี่ยเป็นที่ชอบกินทั้งอ่ะซาชิมิอร่อยนะปลาดิบอ่ะปลาดิบอร่อยใช่ไหมสักขนาดทุกอย่างอร่อยโอ้ยลากบัวใหญ่มากเลยเนาะลางกงเที่ยงอะนะวันธรรมดาก็ไม่อยู่หอมถ่ายอิ่มแล้วแม่แม่กินข้าวน้อยลงนะคะน้อยลงลืมกระเป๋าแอบลืมกระเป๋าตังค์แล้วก็ตบแว่นบินเลยเมเจอร์คำศัพท์แว่นบินพ่อค่ะชอบเขาแบบดื้อดากองก็ชอบบะบิงอะนะอะไรสักอย่างบิงชอบกวนเนี่ยเพราะแว่นเนี่ยเขาชอบกวนแม่อย่างนี้แหละแม่ก็ผู้เพแว่นบินเลยข้าวที่เรากินเนี่ยข้าวสวยนะคะเวลามันย่อยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำตาลทั้งหมดอย่างเช่นเรากินข้าว100กรัมมันก็จะเป็นน้ำตาลอ่ะ100กรัมอย่างเงี้ยก็เลยลดข้าวไว้หน่อยมากกว่าเพิ่มอันนี้คือพ่อแว่นช่วยแม่ไปหน่อยนึงแล้วนะพ่อก็เลยนั่นดูออกมาแล้วค่ะมื้อนี้ที่กินนะคะคิดเป็นเงินไทยราคา618บาทนะคะกับเรทเงินปัจจุบันนะโอเคเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อแว่นจะไปส่งแม่ที่บ้านแล้วไปทำงานต่อเท่าไหร่ดูไหมรู้แล้ว 2,400 เยนแพงเนาะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ